สวัสดีครับวันนี้พามาชมเจ้าโมจิโต้นะครับโมจิโต้เมื่อก่อนเรื่องราคานี่คือจับต้องยากมากนะครับต้นนี้อายุน่าจะประมาณ4 เดือนเห็นจะได้นะครับผมจับมาช่วงที่เขามีราคาก็ช่วงนั้นเดือนพฤศจิกาก็ช่วงพีคอยู่ช่วงนั้นจับมาต้นเล็กๆนะครับต้นลูกเป็นไม้ชำในราคา7,000 บาทนะ7,000 บาทในวันนั้นนะครับคือเขาสวยนะโมจิโต้แต่ราคาตกก็ไม่รู้ว่าตกเพราะอะไรตกที่จำนวนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเรื่องจำนวนผมว่าโมจิโต้เป็นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงเรียกจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคือมันอยู่ที่การดูแลของเราอ่ะเขาบอกว่าเป็นไม้ปราบเซียนนะครับก็ของผมก็มีช่วงหนึ่งอ่ะที่เป็นเรียกว่าที่เป็นปราบเซียนนะครับก็มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้โตขึ้นก็สูงน่าจะประมาณ1 เมตรเห็นจะได้นะครับก็มีลูกนะครับนี่ครับก็ลูกก็ตอนนี้ก็มีอยู่2 ต้นนะที่เห็นนะของต้นนี้นะครับเมื่อ4 เดือนที่แล้วนี่ได้มาน่าจะประมาณต้นประมาณเนี้ยประมาณ30 เซนนะครับในราคา7,000 บาทตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ใหญ่โตเลยครับเลี้ยงแบบใหญ่โตเลยนะครับใหญ่มากนะครับสำหรับสูตรดินนะครับสูตรดินที่ผมใช้ก็จะเป็นพวกแกลบดิบเพอร์ไลท์ใบก้ามปูแล้วก็มูลสัตว์ก็เป็นขี้ปุ๋ยคอกขี้วัวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับดินนะครับก็เป็นดินผสมทั่วไปนะครับผสมแต่ส่วนมากผมจะใช้เป็นแกบดิบนะเพราะแกบดิบมันจะช่วยในเรื่องของรากแล้วก็มีความโป่งของหน้าดินนะครับให้รากเขาชอนชัยไปได้ง่ายนะครับหลักๆเลยคือของโมจิโต้เนี่ยคือน้ำห้ามขังนะครับที่ผมเลี้ยงนะถ้าเลี้ยงน้ำขังส่วนมากรากจะเน่านะครับก็คือต้นดินต้องโป่งแต่มีความชุ่มชื้นนะครับสังเกตจะมีขุยของไส้เดือนมานะครับไส้เดือนมาอยู่เต็มเลยนะครับก็ช่วยพรวนดินนะครับโมฮิโต้สวยมากนะครับสวยมากนะช่วงนี้ราคาตกลงมาก็ไม่ได้แบ่งนะครับคือผมเป็นคนที่เอาไม้มาเลี้ยงเพราะความชอบนะครับแต่ถ้าใครอยากแบ่งก็แบ่งนะครับแต่คือช่วงนี้ก็พยายามทำจำนวนไว้ครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันยังมีไม่เยอะนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับลายใบของเขาดำแซมเขียวสวยมากครับดูครับใครไม่สวยผมสวยอะโมจิโต้นะอันนี้เป็นต้นแม่นะครับกว่าจะเลี้ยงมานี่ยากมากนะครับโมจิโต้เป็นไม้ปราบเซียนเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มารีวิวเจ้าโมฮิโต้ที่สวนให้ดูนะครับว่าน้องเขามีความสวยขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกับราคาณตอนนี้นะครับนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ